ก็ทำงานนะครับทำอะไรอยู่คะก็ถ่ายภาพยนตร์แล้วก็ฟิตเตรียมละครภาพยนตร์เรื่องอะไรคะภาพยนตร์ยังบอกไม่ได้ครับผมมันบอกไม่ได้เหมือนกันครับผมค่ายไหนอะไรเงี้ยมันบอกเลยไม่ได้เลยครับเคยแล้วบอกไปแล้วโดนเฉ่งครับก็เลยว่ายังไม่บอกอันนี้เริ่มถ่ายทำเริ่มอะไรบ้างหรือยังว่าอีกไม่นานก็เสร็จแล้วแล้วตอนนี้คือเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะประมาณมิถุนากรกฎาคมเพราะอะไรถึงมีบอกไม่ได้คะว่าเวลาเปิดออกมาน่าจะสนุกกว่าในความคิดของการโปรโมทนะครับเวลาเปิดออกมาใช่ครับผมเมื่อไหร่เขาโปรโมทเมื่อไหร่เขาบอกไม่อยู่เป็นแนวไหนครับชอบตอบได้คะเป็นโรแมนติกครับผมโรแมนติกไม่แน่ใจว่าคอมเมดี้หรือเปล่าโอ้โหให้มันเป็นเรื่องของงานแล้วกันให้มันไปร้องเพลงประกอบด้วยหรือเปล่าไม่ร้องครับผมเดี๋ยวนี้ตอนที่ทำเพลงอยู่ครับก็เดี๋ยวกลางปีคงออกกันมาเป็นเรื่องของสาววิ่งเรียบเหมือนกันทั้งหมดใช่ครับผมคบใครยังไงได้ไม่มีที่ซุ่มเลยสดสนิทสดเหมือนเดิมครับน้องแม็กกี้ยังคุยอยู่ไหมคะไม่ค่อยดูคุยแล้วครับไม่มาก่อนค่ะจบก็จบความสัมพันธ์เลยอ๋อมันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่มันแบบเกินเลยอยู่แล้วความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันปรึกษากันมากกว่าไม่คนเราเป็นไม่ได้หรอคะที่ไม่มีใครคุยเลยเออใช่ยากเหมือนกันจะเปลี่ยนใจไหมแบบว่าเหลือสาวในวงการแล้วเป็นคนสาวมันไม่ได้อยู่ว่าอยู่ในวงการหรือเปล่าครับพี่อยู่ว่าจะเข้ากันได้แค่ไหนมากกว่าครับตอนนี้แบบคุยบ้างไหมคะไม่ได้คุยเลยครับเหงาไหมเจ๊ก็เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆอยากมีแฟนไหมคะก็มีก็ดีครับไม่มีก็ไม่เป็นไรว่าระวังสเปคสาวไว้สูงหรือเปล่าคะโอ้ผมไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่นะครับไม่มีสิทธิ์ไม่ได้มีสิทธิ์ขนาดนั้น